าศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนนะครับนะก็นะร่างกายปรับตัวไม่ทันรู้สึกว่าจะเจ็บคอไอสวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็พบกับก็ซอยอีกแล้วนะครับก็มาคุยกันยามเช้านะครับตอนนี้วันนี้ก็วันพุธนะครับปกติวันพุธเนี่ยผมมีธุระนะต้องพาลูกชายนะลูกชายคนโตต้องพาไปเตะบอลนะพาเตะบอลก็นะครับตอนคืนก็ไม่ว่างนะครับวันนี้คงจะไม่มีรายการตรงคืนนะครับมันรู้สึกเป็นหวัดนิดหน่อยก็มาคุยกันนิดหน่อยครับคลิปสั้นๆนะครับก็นะวันนี้สถานการณ์การเมืองมันก็วุ่นวายกันนะครับมันสับสนข่าว IO ก็เยอะมากนะครับว่าจะเป็นเรื่อง IO เรื่องไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบน่าจะเป็นข่าวลวงข่าวที่ว่าจตุพรกับสนธิลิ้มทองกุลกับพุทธอิสระนะไปคุยกันในคุกตกลงกันว่าออกมาจะจัดตั้งพรรคจะจับมือกันเหลืองกับแดงปรองดองเพื่อให้ประเทศชาตินี่มันสงบสุขนะแล้วเข้าสู่โหมดประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งไปสู้กันในสภานะครับตั้งพรรคตั้งอะไรแล้วก็ไปขับเคลื่อนไปอยู่ในสภานะครับที่จริงแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีเพราะว่าจริงแล้วถ้าไม่มีการรับประหารเนี่ยเลือกตั้งไปเลยเลือกให้จนกว่ามันจะได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ผมเชื่อว่านี่แหละเป็นเส้นทางที่จะทำให้นะประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นจริงนะผมก็เคยยกตัวอย่างหลายครั้งนะของประเทศเกาหลีใต้หลังสงครามโลกครั้งที่2นะก็ประเทศเขาก็ไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยหรอกนะอาจจะสูญเสียหรือแย่กว่าประเทศไทยเยอะเพราะว่าโดนภัยจากสงครามโลกเนี่ยเยอะกว่าประเทศไทยตกเป็นเมืองครึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยตั้งหลายปีดีดักนะคือประเทศไทยเราอ่ะยังได้รับผลกระทบจากสงครามมันน้อยนะครับเนื่องด้วยจากอะไรก็ตามนะเราก็ข้อมูลอาจจะมีแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปค้นคว้าข้อมูลนะเพราะว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยนะถึงไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกมากนักนะเพราะว่าอเมริกาหรือญี่ปุ่นมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพที่จะโจมตีประเทศเพื่อนบ้านเรานะก็ชนชั้นผู้นำนะก็เห็นแก่ประโยชน์นะคือไม่เคยคิดจะปกป้องเอกราชไม่เคยคิดจะต่อสู้นะไม่เคยคิดจะต่อสู้นะคือการต่อสู้เนี่ยจะแพ้ชนะมันคือศักดิ์ศรีมันคือศักดิ์ศรีจริงๆแพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้แต่เราสู้แล้วนั่นคือศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะประเทศไทยที่ผ่านมาคือถ้าจะย้อนเวลาไปก็หลังจากพระเจ้าตากคือไปลบกับพม่าแล้วได้กราชขึ้นมาสร้างประเทศเป็นสยามประเทศหลังจากนั้นไอ้ด้วงคือรอหนึ่งนี่แหละนะก็ไปทำรัฐประหารเลยเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ต้นตระกูลมันเลยมันปล้นอำนาจคนอื่นเขาราชวงศ์จักรกีจันไรเนี่ยปล้นอำนาจพระเจ้าตากเห็นไหมไปคบกับต่างชาติคบกับยวนคบกับอะไรแล้วก็มาปล้นอำนาจพระเจ้าตากเห็นไหมคือตั้งแต่ต้นตระกูลมันเลยมันทำแบบนี้นะแล้วที่ผ่านมาเจ้าตากเขาก็นะไปตีหัวเมืองจนเป็นประเทศอ่ะลาวเกือบครึ่งค่อนประเทศเนี่ยคือเคยเป็นของไทยอ่ะนะผ่านมาเรื่อยๆรัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4นะก็ถูกการลุกลามจากยุโรปจากต่างชาตินะรัชกาลที่4ที่5เนี่ยก็คือหนึ่งด้วยกลัวอำนาจยุโรป
ก็ไม่ได้คิดจะต่อสู้เลยยกแผ่นดินยกพื้นที่ให้ฝรั่งไปตัวตีครับประเทศไทยก็ยังเหลือน้อยเท่าทุกวันนี้นะก็ประวัติศาสตร์ก็มีแล้วก็ไปศึกษากันต่อนะผมอาจจะไม่ได้เจาะถึงข้อมูลอะไรมากนัก แต่ก็ครับมันปล้นอำนาจมันตั้งแต่โคตรเง่าเลยราชวงศ์ปีจันไร พระเจ้าตากเนี่ยโอ้โหไปสู้รบไปสู้นะมันต้องสู้คนเรามันต้องสู้จนกว่าจะได้เอกราชอ่ะไปสู้รบไปตีหัวเมืองโอ้โหทำศึกกรรมศึกนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ตัวจริงกษัตริย์ตัวจริงนะสู้เพื่อคนส่วนใหญ่ประวัติศาสตร์นี่คือพระเจ้าตากนะคือแกไม่ได้ต้องการที่จะสร้างพระราชวังอะไรใหญ่โตนะนะวังของแกก็เล็กๆนิดเดียวนะครับนะคือหลังจากไอ้ด้วงนี่มันปล้นอำนาจพระเจ้าตากเสร็จมันก็ย้ายกรุงมาอยู่ที่นี่แหละนะก่อรัตนโกสินทร์มาตั้งกรุงใหม่โอ้โหตั้งสร้างขึ้นมาโหฬารเลยหลังจากนั้นนะครอบครัวถ้าคนที่ไปศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยราชวงศ์จักรปีจันไรเนี่ยนะมันแข่งแย่งชิงดีนะแม้แต่ในเชื้อสายในลูกในเมียพี่น้องก็แย่งกันเห็นไหมนี่คือประวัติศาสตร์นะรัชกาลที่2รัชกาลที่3 3กับ4คือพี่น้องกันนะรัชกาลที่3เนี่ยนะจริงๆแล้วรัชกาลที่4ต้องขึ้นเป็นก่อนรัชกาลที่3นะเพราะรัชกาลที่3เนี่ยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นลูกเมียน้อยนะแต่ก็นั่นแหละด้วยการแข่งแย่งชิงดีกันก็ขึ้นไปรัชกาลที่4ก็หนีไปบวชหนีภัยอ่ะหนีภัยถ้าอยู่ก็ตาย ถ้าอยู่ก็ตายหนีไปบวชนะพอรัชกาลที่3เนี่ยใกล้ตายแล้วนะครับก็กระโดดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ทันทีเลยหลังจากเป็นกษัตริย์รัชกาลที่4นะโอ้ก็ปี้ผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเอาลูกเอาหลานเขาเอาเมียเข้ามาโอ้โหมีเมียไม่รู้กว่ากี่คนน่ะมีลูกไม่รู้กี่คนน่ะถามว่ากษัตริย์ดีๆมันจะมีเมียเยอะขนาดนั้นน่ะหรือว่าคนยอมรับกันนี่แหละกษัตริย์ที่ดีไปบวชมาโอ้โหอายุ40กว่าออกมาโอ้โหนะปั๊มลูกปั๊มเมียจนโอ้โหนี่เนี่ยมันแล้วก็มาสร้างไอ้อะไรนิกายใหม่ของพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นนิกายธรรมยุทธ์เพื่อจะไปหนุนระบอบกษัตริย์เมืองไทยมันก็วุ่นวายมันไม่ได้วุ่นวายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันวุ่นวายเนี่ยเนี่ยก็อยากจะบอกคนที่รักเจ้านะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น2475ที่คณะราษฎรยึดอำนาจก็เพราะว่ากษัตริย์เนี่ยชนชั้นปกครองเนี่ยมันเอารัดเอาเปรียบประชาชนเกินไปมันขูดรีดเงินภาษีประชาชนเกินไปเนี่ยคณะทหารหนุ่มกับปีดีเนี่ยกับคณะราษฎรเนี่ยนะคือคนกลุ่มนี้เขาได้ไปล่ำไปเรียนในต่างประเทศเขาไปเห็นนะระบอบประชาธิปไตยของต่างประเทศเขาไปเห็นความศิวิไลเขาก็เห็นแล้วนะเนี่ยต้องมาใช้กับเมืองไทยต้องเปลี่ยนแปลงถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยปีดีกับคณะราษฎรเนี่ยโหยังหนุ่มแน่นกันอยู่เลยนะอายุ30ต้นๆ30ปลายๆเนี่ยนะคือเป็นหนุ่มไฟแรงนะคือประสบการณ์ไม่มีนะแต่ว่ามีใจนะครับมีพลังนะครับแต่พอปฏิวัติสำเร็จเนี่ยเพราะเนื่องจากไม่มีประสบการณ์หรือว่ามีอะไรเนี่ยนะก็โดนพวกศักดินาเนี่ยมันก็ครับแหวงกัดนะดันไปเอาไอ้ล่อ8มานะเกิดเรื่องไอ้บอดฆ่าพี่มันนะก็โยนขี้ให้ปีดีอีกรับกรรมอีกเนี่ยครับนะคือมันเป็นการปฏิวัติที่ไม่เสด็จน้ำหรือเหตุการณ์การเมืองที่ผ่านมามันผมว่าคนไทยเราประชาชนเราโดนผลกระทบนี่มาตลอดเพราะว่าเราไม่สู้ นี่นะครับถ้าเราไม่สู้เราก็ตกเป็นทาสเขาเราก็ถูกกดขี่กลมเหงเหมือนเดิมแล้วมาในยุคนี้ก็เหมือนเดิมกษัตริย์ก็ยังมีอำนาจ
ถ้าย้อนไปนะใครบอกว่ากษัตริย์เป็นพวกกษัตริย์ดีคุณลองย้อนไปทำไมถึงมีการปฏิวัติ2475เพราะกษัตริย์เนี่ยทำชั่วกษัตริย์ทำเลวรัชกาลที่5เนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนนะขูดรีดมีภาษีมะพร้าวภาษีอะไรภาษีเยอะมากซึ่งเอาเงินพวกนี้ไปสร้างวังให้ลูกหลานส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศหมดนะประชาชนจะอยู่ยากจนอะไรยังไม่สนใจรัชกาลที่6อีกรัชกาลที่7อีกนะรัชกาลที่7เนี่ยเขาได้คืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วเขาพูดไว้เลยว่าไม่ประสงค์ให้ใครมาสืบทอดอำนาจจากเขาอีกให้มันจบลงที่นี่คืออำนาจกับประชาชนแต่ไม่รู้เป็นไงนะคณะปฏิวัติครั้งนั้นคณะราษฎรก็ดันคือไม่มีประสบการณ์มีอำนาจก็ไม่มีประสบการณ์นะแต่พอมีประสบการณ์อำนาจก็ไม่มีแล้วนะเห็นไหมมันคือบทเรียนชิ้นสำคัญของพวกเราที่ต้องไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์ต่างประเทศเราก็เรียนรู้กันแล้วก็มาปรับใช้ว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศเรายังไงนะก็เรื่องฎีกาขอพูดนิดหน่อยก่อนจะจบเนี่ยมันจะยาวไปเรื่องฎีกาก็คุยกันหลายคลิปแล้วนะตอนนี้ผมส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าการถวายฎีกาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแนวทางการต่อสู้ที่ไม่ใช่แนวทางของประชาธิปไตยแนวทางของประชาธิปไตยก็คืออะไรนะยุทธวิธีของประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งอย่างเช่นการเลือกตั้งสองหนูการเดินขบวนการเรียกร้องสิทธิหรือการอริยะขัดขืนนะการหยุดงานการไม่ไปงานไปเลิกนัดหยุดงานกันนี่คือการทำอริยะขัดขืนการเดินขบวนประท้วงหรือแม้แต่การเปื่อยกายหรือขับจักรยานไม่ใส่เสื้ออะไรมันคือการประท้วงมันเป็นกิจกรรมนะคือการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่คือเสรีภาพสิทธิ นะของประชาชนนี่คือการใช้อำนาจของประชาชนอย่างถูกต้องนะประเทศที่เขามีประชาธิปไตยประชาชนเขารู้จักใช้อำนาจของเขานะเขาปกป้องผลประโยชน์มีเรื่องอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่เขาเลือกเข้าไปเขาก็ลุกขึ้นมานะประท้วงหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น อเมริกายุโรปมีหมดนะครับนะคือมีคนเคยยกตัวอย่างว่าประเทศเยอรมันหรือเปล่าคือมีการขึ้นภาษีน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันนะคนเยอรมันก็เลยนะจอดรถกลางถนนเลยแล้วก็เดินกลับบ้านหมดนี่คือการทำอารยะขัดขืนคือเป็นการประท้วงอย่างสันตินะคือแนวทางการต่อสู้แบบสันติคือนี่แหละคือวิถีทางของประชาธิปไตยมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่การถวายฎีกาให้กษัตริย์ใช้อำนาจอะไรอย่างงู้นอย่างนี้คืนอำนาจให้กษัตริย์ผมไม่เห็นด้วยจริงๆคือนี่มันไม่ใช่หลักการของประชาธิปไตยถึงแม้เราจะได้อำนาจจะได้ไล่ไอ้ประยุทธ์เลวไปคุณคิดหรือว่าอายุเหล่นั้นมันจะยอมใช่ไหมทหารจะยอมเหรอมันอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาระหว่างกษัตริย์กับทหารฆ่ากันนะทหารก็เป็นประชาชนอย่าลืมทหารพี่น้องเราก็คือประชาชนเพื่อนร่วมชาติของเรานะถ้าว่าไอ้พวกนี้มันฆ่ากันมันยิงกันนะประเทศนี้ก็คงจะแย่ไปกว่านี้อีกนะหรือแม้กระทั่งมอบหน้าให้กษัตริย์ทำตามนะหรือไม่ทำตามทุกข้อแก้ปลดออกไปแต่ยุทธศาสตร์ชาติยังอยู่นะกฎหมายโจรยังอยู่พอเราไอ้รัฐธรรมนูญปี60ยังอยู่แต่แค่เอาไอ้ประยุทธ์ไอ้เหล่นี่ออกคือเปลี่ยนตัวคือที่ผมเข้าใจคือไอ้พวกกษัตริย์ไอ้พวกสเสนามันต้องการในสภาวะตึงเครียดนะแรงที่กำลังโหมว่าการเปลี่ยนระบอบเนี่ยวันนี้ไฟของพลังของการเปลี่ยนระบอบของประชาชนกำลังลุกโชนนะ
ผลิตการเนื่องด้วยผลิตการมันก็ช่วยเอาฟืนเอาอะไรไปสุมนะทำให้ไฟมันลุกขึ้นนะการกดขี่ข่มเหงการขูดรีดประชาชนมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งทำให้คนตาสว่างมากยิ่งขึ้นทำให้คนเนี่ยคิดอยากจะเปลี่ยนระบอบมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้การเลือกตั้งมันคือฟืนชิ้นสำคัญเลยมันคือสิ่งที่นะครับไปเพิ่มพลังนะหรือเป็นจุดประกายให้การเปลี่ยนระบอบมันเกิดขึ้นไวขึ้นจะเรื่องด้วยอะไรก็ตามการเลือกตั้งเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ถ้ามีรัฐบาลเฉพาะการนะครับบรรยากาศมันก็จะผ่อนคลายลงมันจะมีระบอบเผด็จการจะได้ประโยชน์กับจุดนี้นะคนที่กำลังคิดจะลุกว่าจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะก็จะดาวลงเอาละคนที่บอกว่าตาสว่างเลยมันไม่มืดบอดหรอกอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะแต่ผมว่านะเราอยากจะเปลี่ยนระบอบเราต้องเอายังเอาแบบไหนอ่ะเราอยากเปลี่ยนระบอบแล้วเราอยากจะอยู่ใต้เป็นฝุ่นละอองใต้ธุลีพบาทอยู่ใต้องค์ตีนพวกมันวันนี้คุณดูผลประโยชน์ของประเทศชาติอ่ะไอ้พวกนี้มันกอบโกยไปหมดรถถังเรือลำน้ำเห็นว่าจะสู้ฝูงบินอะไรอีกละนะซึ่งมันเป็นเงินภาษีของเราทัวร์จีนเอาเรือไปล่มรัฐบาลเฮียต้องเอาตังค์ไปจ่ายเขาอีกเนี่ยเอาตังค์ไปจ่ายเขาอีกเห็นไหมมันจะอยู่กันยังไงใส่เสื้อดำก็โดนจับออกมาเกิน5คนกินข้าวกินแม็กโดนจับเรียกร้องสิทธิเสรีภาพโดนจับนี่คนไทยเราอยู่กันได้เหรออย่างนี้เมื่อไหร่เราจะสู้สักทีนะครับสู้เรายังมีโอกาสที่จะชนะแต่ถ้าเราสยบยอมหรือยอมแพ้เราคิดว่าเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้นั่นคือเราคิดว่าคนไม่เท่าคนเรายังคิดว่าคนเนี่ยมันไม่เท่ากันกษัตริย์ทหารมันมีอาวุธมันมีอำนาจมันมีอะไรดีกว่าเราซึ่งอันนี้มันก็แก้ยากเพราะว่าถ้าเรายังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เรายังคิดว่าอำนาจของประชาชนเนี่ยน้อยกว่าอำนาจของพวกศักดินาของพวกทหารนะครับความเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นเชื่อไหมว่าคนไทยมีกี่จำนวนเท่าไหร่คนที่ตาสว่างมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเราจับมือกันลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการเราลุกขึ้นมาเราบอกเราไม่เอาแล้วเผด็จการตัวนี้เจ้ามันเป็นเผด็จการทหารชั่วต้องเอาออกจากประเทศนี้ไปให้ได้เราลุกขึ้นมาจับมือกันนักการเมืองประชาชนข้าราชการแม้แต่ทหารที่รักประชาชนใจเราลุกขึ้นมาจับมือกันไอ้พวกเผด็จการนี่มันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ยังไงถึงมันจะมีปืนมีรถถังนะแต่อำนาจประชาชนถ้าประชาชนรู้จักใช้เนี่ยนะครับมันเป็นพลังยิ่งใหญ่นะครับถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่เรายังไม่ได้สู้เนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสชนะเลยเอาละครับวันนี้มันผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็เราก็สู้กันมานานนะครับเป็น30ปีผมนี่3ปีละแต่คนอื่นเขาอาจจะสู้เป็น10ปีนะหรือหลายคนก็อาจจะท้อนะเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายเผด็จการบ้างก็มีนะรับเงินรับอะไรบ้างก็มีแต่ไม่สำคัญหรอกนะคนที่เหลืออยู่เราก็ต้องสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานอนาคตของประเทศนี้อนาคตของตัวเองถ้าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยแล้วก็เป็นทาสแบบนี้เราก็สูญเสียผลประโยชน์สิทธิเสรีภาพเราก็ไม่มีกฎหมายที่มันออกมาก็เป็นกฎหมายที่ไว้กดขี่ข่มเหงประชาชนนะโครงการอะไรต่างๆมันก็เอื้อให้กับเนี่ยโครงการประชารัฐก็เอื้อกับทุนผูกขาด CP นะทำรถไฟมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยนะรถไฟแค่30กว่าไม่กี่กิโลอ่ะหมดเงินเท่าไหร่แล้วทำหรือยังนะจีนมากอบโกยผลประโยชน์ไปหมดเนี่ยครับถ้าคนไทยเราไม่สนใจ ตัวเองเราไม่เข้าใจว่าวันนี้เรากำลังถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยนะเรายังคิดว่าเรายังด้อยกว่าเขา
เรายังคิดว่าคนไม่เท่ากันเรายังคิดว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นสมมุติเทพเป็นเหี้ยหาอะไรก็ช่างเถอะนะกษัตริย์มันดีกว่าเราทหารมีปืนเราสู้ไม่ได้นะถ้าเราสามัคคีกันถ้าเรารวมพลังกันออกมากันทั้งประเทศมันจะอยู่ได้ยังไงนะนี่แหละเพราะว่ามันกลัวกระแสประชาชนมันกลัวกระแสการปฏิวัตินี่แหละมันถึงไม่ยอมมาอยู่เมืองไทยตอบโจทย์ได้เลยการนี่มันอยากจะปองดองกันนี่แหละมันอยากจะเปลี่ยนตัวไอเล่หรือการนี่มันอยากจะกำจัดไอเล่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันจะอยากมาทำเพื่อประชาชนเพราะมันอยากให้ระบอบมันคงอยู่มันอยากจะกอบโกยผลประโยชน์นี้ต่อไปมันก็แค่เอาเหยื่อมาล่อเหลือเหยื่อมาล่อพอเราติดกับนะการปฏิวัติการเปลี่ยนระบอบของเรามันก็จะเชื่องช้าลงหรือไม่อาจจะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะใครก็ตามได้คิดว่าใครที่ยังมองโลกในแง่ดีผมว่าวันนี้มันไม่มีอะไรที่มันบังเอิญซึ่งถ้าเรารู้แล้วเราทำไมเราไม่คุยกันทำไมเราไม่ปรึกษาทำไมเราไม่คิดว่าเราจะสู้เรามีพลังเราไม่หาวิธีนะเราจะปล่อยให้เรื่องมันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยมาทำอะไรกันไม่สายไปเหรอการเรียกร้องประชาธิปไตยมันก็ไม่ง่ายนะครับนะแต่ผมว่านะจากประวัติศาสตร์โลกจากประวัติศาสตร์เมืองไทยมันทำให้รู้ว่าเจ้าก็เป็นคนนะทำไมเจ้าจะล้มไม่ได้นะครับ2475มันเกิดอะไรขึ้นล้มได้ล้มไปแล้วมันจะล้มอีกครั้งเนี่ยเป็นไปมันไปไม่ได้เหรอขนาด2475เนี่ยประชาชนคนไทยเรายังไม่รู้จักเลยประชาธิปไตยคืออะไรแต่วันนี้ประชาธิปไตยเราเรียนรู้กันมามากแล้ว ตัวเตียบ นะอยากให้กำลังใจนะครับนักต่อสู้ทุกคนเพื่อนนักต่อสู้คนอยากเปลี่ยนระบอบนะครับอย่าไปมองว่าเราสิ้นหนทางเราต้องปล่อยให้นะครับการเมืองเป็นแบบนี้ไปเราจะปล่อยให้ชนชั้นผู้นำหรือปล่อยให้นักการเมืองเขาเล่นเกมกันแบบนี้มันไม่ได้เราต้องเป็นคนเล่นด้วยประชาชนต้องใช้สิทธิเสรีภาพของเราการเมืองมันคือชีวิตเราต้องคิดว่าการเมืองเนี่ยมันคือชีวิตมันคือชีวิตของประชาชนประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเมืองนี้เราจะไม่ปล่อยให้นักการเมืองหรือชนชั้นผู้นำหรือทหารหรือว่ากษัตริย์นะจัดการการเมืองเนี่ยแต่เพียงคนพวกนี้เราประชาชนเราต้องมีส่วนร่วมนะครับเพราะนั่นมันคือผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ของประชาชนผมว่านี่แหละมันคือศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะถ้าคุณยังคิดว่าคนมันเท่ากันนะคุณยังมีศักดิ์ศรีเราจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยนะและประชาธิปไตยมันจะมาอยู่ในองค์มือของเรานะเราจะไม่ปล่อยให้นักการเมืองหรือกษัตริย์หรือทหารพวกนี้มันมากอบโกยผลประโยชน์หรือปล่อยให้ทุนต่างชาติมาทำลายประเทศเราผลประโยชน์มันต้องเป็นของคนไทยทุกคนโอ้ครับวันดีหน้าสิบอกก็นะครับใช้เวลามาเยอะแล้วครับก็ก่อนไปนะครับคือก็มีเพื่อนหน้าสิบอกเมื่อวานนะพี่จิตกับใครหลายคนนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเพื่อนทุกคนนะที่ฟังรายการครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามก็นะคือเนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องของตัวเองสักนิดหน่อยแล้วกันก่อนจะจบคือตั้งแต่เด็กผมเด็กเนี่ยผมมักจะเป็นคนที่ทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะว่าผมทำอะไรแล้วผมจริงจังแล้วก็ทำจนกว่ามันจะสำเร็จอ่ะคือยึดมั่นคงแล้วก็ทำให้มันสำเร็จคือผมจะไม่ค่อยท้อถอยอะไรง่ายๆนะผม
ผมมีอคติในส่วนตัวผมนะว่าผมทำอะไรเนี่ยผมต้องทำให้มันสำเร็จนะคือถ้ามันยังไม่จบเนี่ยเกมมันยังไม่จบเนี่ยเราก็ยังสู้กันต่อไปนะครับคือผมใช้ไอเนี่ยคือในเรื่องชีวิตประจำวันก็เหมือนกันในเรื่องของตั้งแต่เด็กผมคืออย่างเช่นเล่นกีฬาเงี้ยผมก็จะเล่นเต็มที่คือถ้าเราทำอะไรที่มันเด่นกว่าคนอื่นหรือทำอะไรที่มันแปลกกว่าคนอื่นเนี่ยมันมักจะเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีคนไม่ชอบคนอาจจะเกลียดคนอาจจะหมั่นไส้เอ้ยเขาซอยมันชอบอวดมันชอบโชว์มันชอบแสดงพาวมันเกินไปนะหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับก็เป็นเสรีภาพของแต่ละคนนะครับที่ผ่านมาผมก็โดนกับตัวประจำตั้งแต่เด็กอ่ะนะยันโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกีฬาหรือเรื่องอะไรเนี่ยผมถ้าผมตั้งใจทำอะไรเนี่ยผมจะทำให้เต็มที่นะก็ส่วนใหญ่คนก็อิจฉาหมั่นไส้เป็นเรื่องธรรมดานะการที่มาอยู่ญี่ปุ่นนี่เพื่อนๆที่เมืองไทยก็หลายคนก็อิจฉาแต่ผมก็รู้นะคือยังไงอ่ะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เราเลือกจะทำได้ผมว่ามันมีทางออกอ่ะเรามีสิทธิ์เลือกเสมอมันอยู่ที่เราจะเลือกไหมอย่างเช่นมีบางคนบอกจตุพรเนี่ยสงสารจตุพรถ้าจตุพรไปอยู่ฝ่ายเผด็จการแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกบังคับถูกขู่เข็นอะไรก็ตามหรือแม้แต่แรมโบ้อีสานมีคนเข้าใจแรมโบ้อีสานเสกโลโซอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้าใจว่านะถูกบังคับขู่เข็นอาจจะด้วยอะไรแต่ผมเชื่อว่าคนเรามันมีทางเลือกเสมอคนอย่างหลวงตาชูพงคนอย่างใครอ่ะด็อกเตอร์เพียงดินคนอย่างลุงอาคมคนอย่างผมป้าหนิงหรือใครก็ตามที่มาสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้เรามีทางเลือกนะครับหลายคนก็อยู่สุขสบายเอ๊ะทำไมเรามาเลือกทางนี้เรามาด่าเจ้าเรามีภาควิจารณ์เจ้าทำไมเราต้องมาพูดเพื่อทำให้คนเกลียดชังเราทำไมเรามาพูดเพื่อทำให้ตัวเราเนี่ยโดน112ทำไรเนี่ยทำไมเรามาแสดงออกในเรื่องของการเมืองที่ทำให้นะครับครอบครัวเราอาจจะได้รับผลกระทบอย่างพี่อเนกหลายคนต้องยอมรับในน้ำใจและการเสียสละครับคือวันนี้ถ้าคุณอยากดังเนี่ยถ้าเอาคำพูดบอกว่าเฮ้ยอยากดังมาอะไรเนี่ยคุณก็มาดังบ้างสินะแล้วคุณก็จะโดน112บ้างนะดีไหมคือเรียกว่าอะไรก็ตามนะผมไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ว่าใครจะด่าจะว่ายังไงผมทำของผมแบบนี้ทำให้ดีที่สุดนะทำจนกว่าประชาธิปไตยเราจะได้มาเพราะผมเชื่อว่ายังไงนะครับความถูกต้องมันต้องมาก่อนนะถ้ามันไม่มีเรื่องความถูกต้องไม่มีเรื่องความเป็นธรรมคนไม่เท่ากันเสรีภาพไม่มีนะครับมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยตอนนี้เรามาสู้เพื่ออะไรเรามาสู้เพื่อประชาธิปไตยนะอย่างเรื่องสนามหลวงเนี่ยมีการโกหกหลอกลวงนะครับคนที่ติดตามคนที่ฟังรายการว่ามีเรียกร้องให้ส่งเงินมาช่วยจะสร้างดาวเทียมกองกำลังอะไรก็ตามซึ่งแค่สนามหลวงบอกว่ามันเป็นความผิดของหมาน้อยเป็นคนสร้างเรื่องตัวเองไม่รู้เรื่องซึ่งไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนี่ก็คือการเอารัดเอาเปรียบคือเอาการเอาเปรียบคนนะเห็นคนที่เขาอยากจะต่อสู้เป็นแค่เครื่องมือแค่นั้นเองนี่แหละคือจุดหนึ่งที่ผมเนี่ยออกมาจากนะครับสหพันธรัฐไทยแล้วก็ออกมาค้นคว้าหาข้อมูลว่าทำไม
คนอื่นอย่างเช่นหลวงตาชูพงษ์หรือใครเนี่ยดร.วินเขาไม่ได้โปรเขาไม่ได้ชูสาพันธรัตน์อาจารย์หวานทำไมเขาชูสาธารณรัฐไปศึกษาอะไรมากมายมันก็ได้คำตอบมากมายว่ามันไม่จริงนะจริงแล้วประเทศทุกประเทศเนี่ยไม่ว่าจะปกครองในรูปแบบการปกครองแบบไหนเนี่ยนะถ้ามีประชาธิปไตยเสรีภาพเป็นของประชาชนผลประโยชน์เป็นของประชาชนประเทศนั้นก็คนในประเทศนั้นก็อยู่ดีกินดีมีรัฐสวัสดิการมีการกระจายอำนาจได้ผมก็ไม่ต้องมองไกลผมก็มองญี่ปุ่นเนี่ยแค่เอาญี่ปุ่นอังกฤษสแกนดิเนเวียมาศึกษาดูแล้วเนี่ยมันก็รู้ว่าปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้เป็นภาษาไอ้ภาษาพันธรัฐหรอกปัญหาจริงๆมันคือคนไทยเรายังไม่เข้าใจสิทธิเสรีภาพของตัวเองคนไทยเรายังไม่รู้จักใช้อำนาจของเราที่เรามีอำนาจอยู่ไม่รู้จักปกป้องผลประโยชน์ของเราเองนะถ้าเรารู้จักเราก็ออกมาปกป้องผลประโยชน์สิทธิเสรีภาพของเราเพราะเด็ดการมันก็อยู่ไม่ได้นะถ้ามีประชาธิปไตยความเจริญมาแน่เศรษฐกิจดีแน่การศึกษาดีแน่สวัสดิการมีแน่นี่คือปัญหาของมันจริงๆนะคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเรายังมองคนไม่เท่ากันนะเรายังมองว่านะไอ้ตาสนามหลวงเนี่ยมันเป็นสุดยอดของนักเปลี่ยนระบอบหรือไอ้สุกิจเนี่ยไม่เป็นอภิอมหาไอ้คนกูรูชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเนี่ยไม่มีค่าเลยถ้าเรายังมองคนไม่เท่ากันนะครับคุณก็จะถูกตกเป็นเครื่องมือของคนพวกนี้เอาละมันเรื่องของคุณนะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าผมทำมาเต็มที่แล้วเรื่องการนิยามวิจารณ์สาพันธรัฐผมออกคลิปมาเยอะมากนะผมพูดผมวิจารณ์ไว้เยอะไว้หมดเลยไว้ทุกคลิปทุกอย่างอธิบายไว้หมดว่าทำไมไม่ต้องเป็นสาพันธรัฐแล้วก็เจริญก้าวหน้าได้มาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะเอาแบบไหนซึ่งมันก็ชัดเจนวันนี้ก็เบาแรงผมทางป้าหนิงทางแหกเขาก็ช่วยกระดิกแรงนะผมก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพราะว่านะมีคนมาช่วยแล้วมาสานงานต่อนะผมก็เดินหน้าต่อไปผมก็ไปช่วยเป็นระยะแหละคือไม่รู้จะเอาอะไรไปวิจารณ์อะไรอีกเพราะว่ามันพูดไปหมดแล้วอ่ะนะเอาละสู้กันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ ช่วงนี้ใกล้ฮาโลวีนนะครับน่าก็เลยเนี่ยเจอหน้ากากชุดลอมเลยหน้ากากเท่มากHop, hop, hop.